คุณชูวิทย์มีอะไรจะกล่าวสักเล็กน้อยหน่อยไหมครับผมจะกล่าวอะไรสักเล็กน้อยไม่มากหรอกครับการที่ให้รางวัลผมเนี่ยผมเป็นคนที่ติดคุกติดตารางเป็นคนที่ผ่านทุกกระบวนการเวลาผมฟังเด็กสองคนนี้แบมกับตะวันผมเข้าใจเขาเพราะว่าความหลากหลายที่ผมมีแล้วเมื่อก่อนคุณชูวิทย์ไปนอนที่ไหนครับวันหนึ่งผมนอนอยู่ที่คอนโดร้อยล้านอีกวันหนึ่งผมต้องมานอนพื้นทุกๆคนถ้าอยากจะรู้ก็ต้องหลากหลายหนูสองคนอยู่ในภาวะที่อายุยังน้อยแต่มีจิตใจที่กล้าต่อสู้น่ายกย่องเราอยู่ในโลกที่เพ่นเพียงเปลือกนอกเราอยู่ในงานศพที่สำคัญกว่าคนตายเราอยู่ในงานแต่งที่สำคัญกว่าความรักเราสนใจหีพอมากกว่าของที่อยู่ข้างในผมต้องพูดอย่างนั้นว่าผมนั้นเป็นผู้ที่ไม่สนใจสิ่งที่อยู่รอบข้างถ้าคุณชูวิทย์ไม่สนใจรางวัลอันนี้แล้วมาทำไมครับผมเรียนให้ทราบอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่ผมทำนั้นเป็นเจตนารมณ์ของผมผมมาที่นี่เพราะว่า the people ให้เกียรติผมผมมาให้เกียรติแต่สำหรับรางวัลนี้มีเขียนชื่อแล้วรางวัลชิ้นนี้คุณชูวิทย์จะรับไว้ไหมครับผมขอปฏิเสธการรับแล้วรางวัลนี้จะเอาไปให้ใครดีครับควรจะไปให้คนที่มีคุณค่าอีกมากมายในสังคมนี้คุณค่าของคนที่สร้างความบันเทิงคุณค่าของคนที่ต่อสู้คุณค่าของคนนี้อยู่ในสังคมอีกมากผมมาพูดไม่ใช่เพราะผมหยิ่งผมมาพูดจากใจแล้วสิ่งที่คุณชูวิทย์ต้องการคืออะไรครับผมไม่ได้ต้องการรางวัลครับสิ่งที่ผมทำผมต้องการทำให้สังคมได้เห็นและผมก็ไม่สนใจในสิ่งที่ให้ผมเพราะนี่เป็นสิ่งที่ผมเลือกเอาเองและสิ่งที่ผมเลือกผมก็พร้อมที่จะรับชะตากรรมของผมดังนั้นผมขอขอบคุณทุกคนที่คุณมานั่งฟังคุณนั่งฟังนักการเมืองแน่นอนครับนักการเมืองคือวอลันเทียคือผู้อาสาการเมืองก็คือการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์คุณผมนั่งฟังมาว่าเรากำลังจะเปลี่ยนประเทศไทยเปลี่ยนโลกผมก็ยังเห็นประเทศไทยมันอยู่ในที่เดิมบนแผนที่โลกมันไม่ได้ขยับไปไหนหรอกครับแต่มันเป็นความฝันของคนแต่ละคนฝันไม่เหมือนกันคุณมีความฝันยังไงคุณก็ฝันไปครับสำหรับผมเนี่ยผมต้องการทำในสิ่งที่ผมต้องการทำโดยไม่ต้องการหวังผลรางวัลใดๆผมจะพูดอีกนาทีหนึ่งและคุณก็อย่าได้มาต่อว่าผมคิดว่าผมทำตัวเด่นทำตัวดังขอร้องเพราะผมนั้นคุณจะเรียกผมยังไงไม่มีปัญหาเพราะผมไม่สนใจคุณจะเรียกผมว่าแมงดาใน CNN เคยมาสัมภาษณ์ผมบอกว่า What are you doing Mr. ชูวิทย์You are a massage parlor. You are a pimp. Don't call me pimp. Call me super pimp. เพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ผมไม่แคร์ครับถ้าคุณอยากจะใช้คนอย่างผมผมก็เป็นของผมอย่างนี้แหละครับผมแก่เกินไปที่จะเปลี่ยนผมเป็นสีเทา
ผมก็บอกว่าผมเทาผมไม่เคยบอกว่าผมขาวแต่ไอ้สังคมที่อยู่กับเปลือกนอกอย่างที่ผมบอกนี่แหละครับไอ้คนที่มันอยู่ในเปลือกนอกและทุกวันนี้คนเราอยู่แค่กับพีแค่เปลือกดังนั้นรางวัลนี้ผมขอวางไว้ตรงนี้ผมขอขอบคุณไม่มีสิ่งใดเลยที่ผมจะปฏิเสธไม่ใช่ผมไม่อยากรับแต่รางวัลที่คุณให้ผมนั้นผมคิดว่ามีคนที่สมควรที่จะได้รางวัล People Award มากกว่าผมครับผมขอขอบพระคุณในน้ำจิตน้ำใจที่คณะกรรมการทั้งหลายได้มอบให้ผมผมหวังว่าอย่างคุณแบมคุณตะวันซึ่งเป็นน้องที่อายุ20กว่าและเขามีตัวตนในการต่อสู้ในขณะที่บางคนอายุ20กว่าเขายังต้องเที่ยวดูหนังฟังเพลงไม่สนใจอะไรนี่คือบุคคลที่จะเป็นอนาคตเขาอาจจะมาเร็วแต่เขามีอุดมการณ์ของเขาในขณะที่อีกคนนึงมีความบันเทิงแน่นอนชีวิตต้องมีความบันเทิงหรือเปล่าผมขอพูดและขอแสดงความจริงใจผมไม่มีสิ่งใดที่จะไปคิดเป็นอื่นแต่สิ่งที่ผมคิดว่ารางวัลที่มีคุณค่านี้ควรจะมอบให้กับคนอีกจำนวนมากในสังคมนี้ในสังคมที่มีเปลือกนอกสิ่งที่ผมทำสังคมจะต้องตัดสินผมครับเพราะผมเองอีก3วันอีก4วันอีก5วันอย่างเงินที่เอามาให้ผมเนี่ยถ้าผมไม่แน่จริงเนี่ยผมตายไปแล้วเพราะอะไรเพราะผมเอาเงินมา6ล้านท่านก็อ่านข่าวแต่ดีว่าสิ่งที่ผมทำนั้นผมไม่ได้สนใจคุณบอกผมเอาผมก็เอาจริงแต่ผมเอาไปให้โรงพยาบาลแล้วคุณบอกว่าทำไมผมไม่พูดก่อนแล้วทำไมผมต้องพูดก่อนล่ะเพราะผมไม่สนใจไงดังนั้นรางวัลนี้ผมขอขอบคุณคณะกรรมการขอบคุณปีเปิลขอบคุณคนที่มาฟังผมเล็กๆน้อยๆก็ขอพูดว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงใจผมแต่รางวัลเนี่ยผมรับไม่ได้จริงๆเหตุที่ผมรับไม่ได้ก็เพราะผมคิดว่ามีคนที่สมควรจะได้รางวัลนี้มากกว่าผมวันหนึ่งผมอาจจะไปทำสิ่งที่เลวระยำแล้วคุณก็จะบอกว่าเฮ้ยนี่มึงแม่งน่าจะเอารางวัลมาคืนคุณไม่ต้องตัดสินผมเพราะสิ่งที่ผมทำผมเต็มใจที่ผมจะทำและผมพร้อมที่จะรับในสิ่งที่ผมกระทำไปขอบคุณครับ